เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเดินทางไปลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองนะปรากฏว่าระหว่างที่ไปลงพื้นที่เนี่ยก็มีคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงคือเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้ต่อสายพูดคุยกับทางฝั่งรัฐบาลเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนที่ออกมาส่งเสียงออกมาร้องเรียนว่าไม่พอใจกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็มันก็มีเยอะไปหมดแหละ แต่ว่าคนที่เห็นเด่นชัดที่สุดเนี่ยก็คือ2คนนี้ก็คือคุณพานุพงษ์จาดนอกนะครับแล้วก็คุณนัชชน,นพยัคฆพันธ์ซึ่งเป็น2แกนนาเยาวชนภาคตะวันออกพืรอประชาธิปไตยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยสคนนี้ชูป้ายนี้คุณผู้ชมเราต้องเบลอภาพนิดน,นึงนะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นคําที่2คนนี้เขาตัดสินใจชูมาแล้วตํารวจเนี่ยก็เข้าไปนะครับเจราจาพูดคุยกันบอกว่าเฮ้ คุณขอขอความร่วมมือหน่อยแล้วกันคุณอย่าทำแบบนี้เลยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดระยองทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้โหฟ้องกันนะสองฝ่ายเลยนะ,ะทั้งฝั่งของเอาฝั่งผู้ชุมนุมก่อนแล้วกันฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็ได้เดินทางเพื่อไปแจ้งความต่อตํารวจนะครับเพื่อไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนบอกว่าฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมกระทําทั้งหมดสข้อหาสข้อหาที่ว่าก็คือ1กักขังลงเหนี่ยวให้เสียอิสรภาพสองลักพาตัว 3ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็4ี่ทำร้ายร่างกายอันนี้ก็คือส่วนของ2ผู้ชุมนุมที่แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่กลับกันฝั่งเจ้าหน้าที่บ้างฝั่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งความกับ2ผู้ชุมนุมเช่นเดียวกันนะครับรองโฆษกตำรวจนะครับพันตำรวจเอกกิษณะพัฒนเจริญนะครับเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าจะมีความจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อนะครับได้แก่1ทํากิจกรรมที่อาจจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกําหนด ซึ่งออกตามมาตรา9ก้าของพรกการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้ข้อแรกนะครับขอ2 2> ้อ 2. ฝ่ฟาฝืนคําสั่งของเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อที่ห้ามกระทําการใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี58ข้อ <c oughs> ที่3นะครับ,ข,บขัดคําสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามอํานาจหน้าที่ไม่ปฏิบัติคําสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือว่าข้อแก้ตัวอันสมควร แล้วก็ข้อที่4คือหลบหนีไประหว่างที่จะมีการควบคุมของเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนเรียกว่าสวนกันไปสวนกันมาคนละ4ข้อนะครับออทั้งนี้รองอโฆษกก็บอกด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแกนนาทั้งสองคนได้เดินทางมาชูป้ายประท้วงขณะที่ตํารวจเนี่ยได้ให้บุคคลทั้งสองคนนั้นออกไปจากบริเวณดังกล่าวเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสําคัญและ สถานการณ์นี้เนี่ยก็เสี่ยงต่อการที่จะแพร่ระบาดโรคติดต่อนะครับแต่ว่าคนทั้งสองเนี่ยก็ยังไม่ยอมให้ความร่วมมือจึงจําเป็นต้องใช้กําลังในการจับกลุ่มแล้วก็พาตัวออกไปนะครับปิดท้ายเนี่ยตำรวจก็ยืนยันนะว่าการกระทําของทั้งสองคนนั้นถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชิญชวนบุคคลร่วมชุมนุมในลักษณะที่เสี่ยงหรือว่ามีโอกาสที่จะติดต่อโรคกันได้ง่าย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคติดต่อและและนะครับคุณผู้ชมคือเรื่องของโรคเนี่ยอันนึงและมีการใช้คำหยาบคายก้าวร้าวซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับตำรวจเนี่ยก็ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ใช้สติใช้วิจารณญ,ญาณในการรับข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ที่มีเคสทหารอียิปต์เนี่ยในทวิตเตอร์นะยกตัวอย่างก็จะมีแฮชแท็กติดเทรนด์ซึ่งแต่ละแฮชแท็กเนี่ย ก็ชัดเจนว่าไม่พอใจการทํางานของรัฐบาลแล้วแม้กระทั่งเมื่อวานนี้หลังจากที่มีภาพแบบนี้เนี่ยมันก็มีแฮชแท็กอันนึงก็คือตํารวจระยองอุ้มประชาชนนะครับทาให้ตํารวจเขาพยายามบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคืออยากให้ใช้สติในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารแล้วก็บอกว่าคือเหตุการณ์นี่เนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปอุ้มประชาชนอะไรคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ i n t Today ค่ะ